อื่นนะครับก็จากกรณีเรือล่มเรือหลวงสุโขทัยนะครับอับปางเราก็ได้ติดตามเราก็ได้มาช่วยตลอดในส่วนของมูลนิธิกุศลศรัทธานะครับเราก็เฝ้าระวังนะครับโดยตั้งศูนย์ประสานงานไว้ที่อำเภอชัยยานะครับในอำเภอชัยยาบริเวณหน้าหาดกำนันนะครับ1จุดเพื่อที่ว่าจะรอถ้ามีสถานการณ์ที่มีของความช่วยเหลืออย่างไรนะครับหลังจากนั้นวันที่23นะครับทางท่านผู้ว่าซึ่งเป็นท่านผอ.สอนชนนะครับก็ได้สั่งการนะครับให้สอนชนตั้งจุดสแตนด์บายหรือศูนย์ประสานงานส่วนหน้านะครับที่อำเภอท่าชนะหรือว่าบริเวณหาดสำเร็จนะครับก็เมื่อมีสูญหายนะครับได้มาขอความช่วยเหลือในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะบูรณาการร่วมกับสอนชนสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆบูรณาการกันนะครับก็เพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือได้ทันช่วงที่นะครับเรามองถึงเคสที่เป็นสีเขียวนะครับก็คือที่สูญหายแล้วก็รอดชีวิตนะครับส่วนเคสอื่นๆที่เป็นสีดำหรือเป็นอุปกรณ์ต่างๆเราก็จะหาข้อมูลซึ่งก็ได้บริเวณหน้าหาดนางลอยเราก็ได้เรื่องของพื้นที่นะครับก็อยู่ที่การพิสูจน์ทราบต่อไปนะครับก็เจอเมื่อวานเราเดินหน้าหาดนะครับลอยต่อท่าชนะชัยยาเราก็เจอเป็นแพ็คน้ำนะครับแพ็คน้ำหนึ่งที่เป็นน้ำถึงยังชีพแต่เป็นแพ็คน้ำนะครับคาดว่าก็อยู่ในเรือหรือแพยางอันนี้ก็รอพิสูจน์ทราบต่อไปนะครับก็นี่คือข้อมูลที่เราได้มาแล้วทุกวันก็จะเข้าติดตามสถานการณ์เรื่องราวนะครับซึ่งจะรู้ข้อมูลจากทางกระทรวงทางชุมพรและก็ทางสุราษฎร์ธานีนะครับก็แนวทางของมูลนิธิเองเรามีอาสาสมัครร่วมกว่า100กว่านายนะครับที่จะเข้ามาช่วยภารกิจนี้แล้วก็สลับกันก็จะปิดต่อเมื่อเสร็จภารกิจนะครับนี่ก็นี่คืออาสาสมัครกู้ภัยแต่นั่นหมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าเราทำแค่สองอำเภอเราทำทุกเรื่องครับแม้กระทั่งเกาะเต่าเกาะพังงานเกาะสมุยนะครับพื้นที่ริมชายทะเลท่าฉางนะครับเราก็จะมีอาสาสมัครสแตนด์บายอยู่เขาจะตรวจสอบให้ข้อมูลตลอดนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้ส่งข้อมูลกับส่วนกลางได้เช่นมีร่องรอยของการโอเป้นะครับของทหารที่อยู่ในเรือสุโขทัยท่านหนึ่งนะครับที่เกาะเต่าอันนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นตรงนี้ไปนะครับซึ่งทางท่านผู้ว่าเองในฐานะผอ.สอนชนเองเนี่ยครับท่านก็ให้สั่งการมาผ่านท่านนาวาของวัดแต่ว่าในระหว่างวันเนี้ยที่เราว่างๆอยู่เนี่ยก็มีอาสาน้องๆผู้ไปที่มาช่วยกันหลายพื้นที่เนี่ยก็มาแล้วก็มีประชาชนชาวบ้านท่านนายอำเภอนะครับก็มาเยี่ยมเราก็เลยได้โอกาสนะครับเนื่องจากเราเป็นศูนย์การเรียนรู้ก็ได้สอนการ CPR นะครับเมื่อสอน CPR และสอบ CPR ด้วยเพื่อจะช่วยในการช่วยชีวิตคนไปด้วยก็ถือว่าใช้สถานการณ์นี้ทำภารกิจที่เราว่างดีกว่าเรานั่งคุยกันหรือว่าทำนู่นนี่นั่นว่ามันอยากอาจจะเกิดประโยชน์ก็ต้องเป็นที่น่ายินดีท่านเอาแนวท่านชนะท่านได้ CPR แล้วก็ได้ร้อยคะแนนเต็มซึ่งต้องยื่นจบนะครับท่านCPR ถึง4รอบนะครับท่านก็ได้แล้วต้องขอบคุณพี่ซันนี่ด้วยพี่ซันนี่ก็ไปลองทำดูพี่ซันนี่ก็ได้ร้อยคะแนนเต็มถามหน่อยนะคะใกล้ปีใหม่แล้วล่ะนะคะในส่วนของผู้ภัยหรือว่าอยากจะอวยพรให้กับผู้ที่เดินทางเขาก็เข้าใจว่าผู้ภัยต้องทำงานหนักนะคะในช่วงของ7วันปลอดภัยในการเดินทางเนี่ยในส่วนของกู้ภัยเองโดยเฉพาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะในการที่จะรองรับในสถานการณ์ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดเลยค่ะได้วางจุดอย่างไรบ้างคะส่วนของกู้ภัยก็จะทําอย่างนี้นะครับ1ก็คือใช้สัญญาณไฟวาบนะครับโดยจุดที่อยู่ในที่สุ่มเสี่ยงนะครับจุดไหนที่อยู่สุ่มเสี่ยงที่อยู่โค้งเราก็อาจจะไปเปิดสัญญาณไฟว่าไป2ก็คือเราตั้งรับกันที่ศาลหรือถ้ามีอำเภอนั้นๆขอหรือนายอำเภอประสานหรือทางเป็นคำสั่งของทางอำเภอผู้ไปในพื้นที่นั้นๆก็จะไปให้ความร่วมมือนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น7วันปลอดภัยในทั้งปีใหม่และทั้งสงกรานต์ก็ตามเนี่ย
เราก็ทำปฏิบัติเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าในจุดที่มันสุ่มเสี่ยงหรือท่านมีอะไรที่มันต้องการให้ผู้ภัยช่วยเหลือหรือว่าเครือข่ายต่างๆที่ร้องขอมาก็ประสานมานะครับเราก็จะใช้กำลังคนที่มีอยู่แล้วก็อาจจะถ้าไม่พอก็จะมีอำเภอใกล้เคียงโยกมาช่วยเหลือต่อไปครับก็ติดต่อได้นะครับในช่องถ้าท่านเป็นนักวิทยุสมัครเล่นนะครับ 144.900 ในการนะครับเป็นช่องแจ้งเหตุทั่วไปของกสทช.ที่ให้นักวิทยุสมัครเล่นสามารถแจ้งเหตุได้นะครับช่องทางที่2ก็คือโทรศัพท์นะครับสายตรงของมูลนิธิเลย077นะครับ272338อีกเบอร์นึงก็คือ077287630นะครับเบอร์ตรงนะครับท่านสามารถโทรมาที่เซ็นเตอร์ได้แล้วก็จ่ายงานออกไปนะครับจะประชาสัมพันธ์ให้หรือท่านสามารถโทร191นะครับแล้วก็ขอโทรที่ท่านสามารถโทร169เดี๋ยวก็จะมีการเชื่อมระบบนะครับทุกหน่วยงานที่เป็นสายด่วนก็จะเชื่อมระบบกันดีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจ.ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆนะครับก็อย่างเดียวครับอย่าประมาทอย่าประมาทครับแล้วก็ที่เราทำได้นะครับ